ในขณะที่คุณวราวุฒิศิลปะอาชานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ตอบกระแสข่าวพลังประชารัฐขอแลกเก้าอี้กระทรวงทรัพย์และก็ DES โดยยืนยันว่าจะขอสานต่อนะครับในที่เดิมให้ดีที่สุดครับคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนายืนยันว่ายังไม่มีการทาบทามติดต่อแลกกระทรวงกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีกระแสข่าวจะนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งก็เป็นเก้าอี้ของคุณวราวุฒิอยู่และขณะนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมให้เป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองที่จะพิจารณาซึ่งการเกิดข่าวลือในการแลกกระทรวงเป็นเรื่องปกติในช่วงการปรับครม.อย่างไรก็ตามทั้งหมดจะต้องมีการพูดคุยกันก่อนแต่ตนไม่ขอพูดถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นขอให้เกิดขึ้นจริงต้องนำเข้าที่ประชุมพรรคเพื่อหารือถึงความเหมาะสมต่อไปและมองว่าคนที่จะทำงานต้องไม่เลือกที่แต่บทบาทในกระทรวงทรัพย์ยังมีภารกิจอีกมากตลอดการทำงาน1ปี8เดือนที่ผ่านมาได้มีการแก้ปัญหาแล้วได้หลายอย่างและตนยังคงทุ่มเทอย่างเต็มที่ครับก็ตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อเข้ามานะครับในส่วนของพรรคร่วมผมเชื่อว่าเท่าที่ทราบดูก็คือตอนนี้ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมอยู่ท่านนายกก็คงจะพิจารณาแล้วก็ปล่อยให้ทางฝ่ายการเมืองพิจารณากันไปแต่ว่าในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาเองก็ยังไม่ได้มีการติดต่อเข้ามาหรือว่าพูดคุยกันเข้ามาดังนั้นก็ที่ลือกันว่าจะมีกระทรวงนั้นจะมีกระทรวงนี้ก็คงเป็นเรื่องปกติของช่วงที่มีการเรียกว่าการเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของคณะรัฐมนตรีนะครับก็เข้าใจได้ถ้าเกิดจะมีการแลกกระทรวงนี้มีความเห็นยังไงบ้างคะเห็นว่าจะเอาว่าการศึกษาหรือว่าการดีมาแลกกับว่าการทรัพยากรก็คงต้องพูดคุยกันก่อนนะครับแต่ว่าผมเองคงไม่พูดถึงสถานการณ์ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเอาให้ว่ามีการเกิดขึ้นจริงๆแล้วคงค่อยมาหารือกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคงต้องเอาเข้าที่ประชุมพรรคแล้วก็ดูตามความเหมาะสมด้วยนะครับสนใจงานด้านนี้อยู่ไหมคะด้านกระทรวงทรัพย์คือการทำงานนะครับต้องเรียนว่าคนจะทำงานนั้นเนี่ยเราไม่เลือกที่แต่ว่าต้องเรียนว่าในบทบาทของบริบทของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังมีภารกิจเหลืออยู่อีกมากนะครับแล้วก็ตลอดปี8เดือนที่เราทำงานมาตรงนี้ก็ได้มีการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างเป็นรูปธรรมไปได้หลายอย่างพอสมควรแต่ก็ยังเหลือปัญหาอีกหลายอย่างนะครับก็ยังเรียกว่ายังทุ่มเทกับการทำงานของกระทรวงทรัพย์อยู่อย่างเต็มที่นะครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับช่วงหนึ่งครับขณะที่คุณวราวุฒิเดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาลเนี่ยมีช่วงนี้แหละฮะมีคุณอนุชานาคาใสนะครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐเนี่ยอู้เดินเข้ามานะน้องแอนเข้าปรีมาหาคุณวราวุฒิทุกท็อปเนี่ยนะฮะแล้วก็เข้ามาจับมือทักทายซึ่งไม่รู้พูดคุยอะไรอ่ะสื่อมวลชนก็เลยแซวว่าท่านคะอันนี้เป็นการตกลงแลกกระทรวงกันแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะนี่ไงก็คือบางทีเราเห็นภาพนี้เราก็คิดไปได้เหมือนกันนะคะเขามาแลกกระทรวงกันหรือเปล่าเนาะคุยอะไรกันเนาะนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมเรื่องของการปราบครม.เนี่ยอำนาจอยู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีเด็ดขาดแน่นอนท่านบอกเองกับปากเลยเดี๋ยวฉันจัดการเองนะคะว่าจะเลือกใครไปนั่งเก้าอี้ตัวไหนนะคะเลิกพูดเรื่องสัดส่วนได้แล้วแต่จะสลับกระทรวงหรือไม่เนี่ยท่านนายกบอกว่าตอนนี้คิดอยู่เหมือนกันนะคะก็สิ้นข้อสงสัยนะครับฉันบอกเดี๋ยวฉันปรับเองนะไม่ต้องมาวิ่งไม่ต้องมาวิ่งอะไรนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปพักกันตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของวัคซีนเข็มแรกนะฮะในหลายจังหวัดเลยรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยครับ